เที่ยวบ่อน้ำแร่ล่องแพน้ำแจ่มพักแรมน้ำตกผ้าตีนจกยอดน้ำมือสวัสดี The People ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามจงก๊กทัวร์ไลน์ผมนายจงก๊กทัวร์ไลน์ครับวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับอำเภอแม่จิ๋มแม่แจ่มครับคลิปนี้แอดมินจะรีวิวเส้นทางระหว่างอำเภอแม่แจ่มไปตำบลแม่นาจอนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอแม่แจ่มนี่มีระยะเวลายาวนานนะครับแยกออกจากอำเภอจอมทองตั้งแต่2499ครับและที่สำคัญนะครับข้อบ่งชี้ที่สำคัญคือผ้าสิ้นตีนจกซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สำหรับอำเภอแม่แจ่มทิศเหนือติดกับอำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งทริปนี้แอดมินจะพารีวิวไปสู่อำเภอกัลยาณิวัฒนาครับทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเสมิงอำเภอแม่วางและอำเภอจอมทองส่วนทิศใต้ครับติดต่ออำเภอจอมทองอำเภอฮอดและอำเภอแม่เสลียงยาวถึงโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองครับส่วนทิศตะวันตกครับติดต่อกับอำเภอแม่ละน้อยอำเภอขุนยวมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอาณาบริเวณของเมืองแจ่มหรือนามเดิมว่าเมืองแจ่มนี่แหละครับซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างขวางจริงๆกว้างมากๆครับแต่เดิมกว้างด้วยเพราะว่ารวมตำบลหนึ่งของอำเภอแม่แจ่มคือกัลยาณิวัฒนาแต่ตอนนี้นะครับแยกออกไปเป็นอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่แม้อำเภอกัลยาณิวัฒนาจะตั้งมาพอสมควรแล้วนะครับผมว่าความเจริญใกล้เคียงกับตำบลหนึ่งของอำเภอแม่แจ่มคืออำเภอแม่นาจอนซึ่งคลิปนี้แอดมินจะรีวิวไปจนสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1088นะครับช่วงแม่แจ่มไปแม่นาจรซึ่งจะไปจรดทร1263จุดแม่นาจรไปยังอำเภอขุนยวมซึ่งก็จะผ่านเส้นทางทช.มส.4009ในตำนานขึ้นชมดอยแม่อุคอทุ่งดอกบัวตองนั้นงามอยู่บนยอดดอยนั่นเองครับครับสำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1088นะครับเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108จุดอุทยานแห่งชาติออบหลวงถ้ามาจากอำเภอฮอดเราก็จะเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงจรดแยกทล1192ที่มาจากดอยอินทนนท์มาถึงแม่แจ่มเช่นเดียวกันนะครับเรามาจากด้านออบหลวงมาจากทล108แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าแม่แจ่มแล้วก็ผ่าน3แยกนะครับผ่านตัวเมืองผ่านสพอเมืองแม่แจ่มตรงไปเรื่อยๆทางแม่นาจอนครับถนนเส้นนี้ถ้ามองด้านขวาท่านดูแผนที่ประกอบนะครับก็คือดอยอินทนนท์ดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทยนั่นเองครับถนนเส้นนี้นะครับสามารถชมดอยอินทนนท์ได้ตลอดเส้นทางไปจนถึงจรดทล1263จุดที่จะไปบ้านแม่สานั่นเองนะครับถนนจะสามารถมองดอยอินทนนท์ได้ตลอดบางจังหวะท่านจะเห็นจากด้านขวาบางจังหวะท่านจะเห็นจากด้านหลังของรถยนต์ครับสวยจริงๆและก็ถ้าท่านอยู่ดอยอินทนนท์ท่านจะไม่สามารถเห็นวิวดอยอินทนนท์ได้แต่ถ้าอยากชมดอยอินทนนท์นะครับให้มาเส้นนี้โดยเฉพาะฤดูฝนท่านจะเห็นเมฆหมอกมาล้อเล่นอยู่ข้างทางวิวเป็นล้านท่านจะเห็นเมฆหมอกวิ่งไปชนดอยอินทนนท์ตัดหัวตัดกลางตัดอะไรมั่งซึ่งเป็นบรรยากาศที่บอกเลยว่าสวยงามจริงๆครับ
สำหรับถ้าวิ่ง1083สามารถขึ้นป่าบงเปียงได้นะครับก็จะขึ้นจากทิศใต้นะครับแล้วจริงๆเราสามารถมาจากทิศเหนือคืออีดอยอินทนนท์หรือจอมทองได้อีกทิศหนึ่งซึ่งปิดทั้งหัวทั้งท้ายนะครับท่านไม่สามารถเข้าไปชมนาข้าวขั้นบันไดของป่าบงเปียงได้ครับระยะทางจุดนี้ถ้าท่านกด GPS ไปอำเภอกัลยาณิวัฒนาจะแจ้งว่า115กิโลเมตรนะครับท่านแต่ช้าแต่นะครับอย่าไปเชื่อเพราะว่าเส้นทางที่ GPS บอกเนี่ยก็คือตัดหัวตัดท้ายตัดตาตัดตัดถ้าเป็นภาษาที่ไม่สุภาพหน่อยก็โคตรตัดนะครับครับแล้วก็หลายหมู่บ้านเขาห้ามคนภายนอกเข้าด้านขวาคือดอยอินทนนท์วิ่งได้เฉพาะถนนสายเมนเท่านั้นแต่ถ้าไปเส้นทางจริงๆแล้วชม6050เนี่ยมันไม่ได้ตัดอย่างนั้นนะครับเราต้องไปเส้นทางที่เราไปได้ก็ขอให้ท่านบวกไปอีกสัก 20-30 กิโลเมตรเอาจริงๆนะครับจากแม่แจ่มไปกาลยานิวัฒนาใช้ระยะเวลาร่วม 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นฤดูแล้งนะน่าจะลดลงมาหน่อย2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับวิวสวยมากเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพารีวิวไปยังถึงบ้านแม่ซานะครับตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ถนนเส้นนี้สวยจริงๆครับแล้วผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะรีวิวในฤดูฝนมาให้ทุกท่านได้ชมกันซึ่งก็คือคลิปนี้นี่เองครับมันสวยเพราะเดิมเนี่ยทุ่งป่าข้าวโพดนะครับก็จะดูแห้งแล้งดูหัวล้นหน่อยตอนนี้จะดูเขียวขจีไปหมดเลยท่านไม่แปลกใจนะครับวิ่งถนนเส้นนี้จะมีสวนป่าเยอะแยะมากมายป่าอนุรักษ์เขตป่าไม้เขตอะไรต่างๆนะเพราะมีโครงการหลวงที่เกี่ยวกับป่าไม้เยอะแยะเลยครับเดินทางมาหลายอำเภอก็มีขอตรวจบัตรที่ตำบลแม่นาจรนี่นะครับวัคซีน2โดสจะขอตรวจที่นี่ก็พอดีเราก็มีเอกสารรับรองจากโรงพยาบาลตรวจก็สบายๆเจ้าหน้าที่น่ารักครับหน้าที่ใครหน้าที่มันวิวสวยตลอดทางถนนเส้นนี้นะครับรถค่อนข้างเยอะแล้วรถบรรทุกสินค้าทางการเกษตรก็มาเรื่อยๆก็ขอให้ท่านระมัดระวังนิดนึงเนาะแบ่งปันกันเส้นทางนี้ก็ผ่านหลายจุดนะครับผ่านทั้งน้ำออกคูผ่านทั้งป่าปงเปียงและสามารถเชื่อมต่อเลี้ยวซ้ายทร1263นะครับถ้าจากแยกทร1088ซึ่งเป็นกม.สุดท้ายผ่านทร1263นะครับไปที่ขุนยวมเนี่ยประมาณ75กิโลเมตรบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก่อนที่13กิโลเมตรสุดท้ายท่านสามารถเลี้ยวขวาไปมส4009ในตำนานนะครับขึ้นดอยแม่อูคอชมทุ่งดอกบัวตองได้นะครับแล้วถ้าดูจากแผนที่นะดูแผนที่ท่านจะเห็นว่าบ้านแม่ซานะครับวิ่งตรงเข้าไปเรื่อยๆนะก็จะสามารถเชื่อมต่อออกขุนยวมออกดอยแม่อูคอได้เชื่อมต่อกันได้หมดจนถึงบ้านหนองเขียวนั่นเองเส้นทางถือว่าไม่ธรรมดาครับครับถนนเส้นนี้ช่วงสวยจะอยู่ตรงช่วงแม่แจ่มครับแน่นอนครับช่วงสวยจะอยู่บริเวณช่วงแม่แจ่มเพราะว่าจะเห็นวิวดอยอินทนนท์ได้ใกล้ครับวิ่งมาสักพักหนึ่งถามว่าจุดที่แคบชันคดเคี้ยวนะครับจะอยู่ที่ช่วงตำบลแม่นาจรอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะคดเคี้ยวสูงชันแต่ถนนช่วงนี้มีการขยายออกมามากนะครับทำให้เราได้เห็นวิวแบบเวิ้งว้างนะสวยงามมากตรงครับโซนที่เรียกว่าชันสูงแคบนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าแคบมากเพราะถนนมีการปรับปรุงหลายส่วนนะครับก็ตั้งแต่โซนเข้าเขตแม่นาจรนะครับถนนจะเริ่มชันเริ่มคดเคี้ยวแต่วิวก็จะสวยงามเพราะว่าเห็นทั้งดอยอินทนนท์อาจจะไกลออกมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใกล้เพราะว่าด้วยความสูงของเขาอะนะครับแล้วเราก็จะไต่สูงใส่สูงไต่สูงขึ้นแล้วในขณะเดียวกันวิวก็เวิ้งว้างครับจากจรวดทร1088จรวด1263นะครับออกไปขุนยวมเนี่ยมีจุดท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะทั้งปางอุ๋งปางอุ๋งมันชนละโซนนะครับอันนี้โซนปางอุ๋งขุนยวมกับปางอุ๋งที่อยู่ทางด้าน
างด้านทิศเหนือของแม่ฮ่องสอนก็จะเป็นคนละจุดกันแต่ก็สวยทั้งคู่นะครับแล้วก็ชมทุ่งดอกบัวตองจริงๆสามารถชมได้ตั้งแต่โซนปางอุ๋งนะครับในเขตขุนยวมยาวขึ้นไปจนถึงดอยแม่อู่คอกันเลยทีเดียวแล้วก็สะพานนะครับสะพานขุนยวมเชื่อมแม่นาจรกับขุนยวมเนี่ยทำเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแอดมินจะไปรีวิวไปเก็บภาพสวยๆมาให้ชมซึ่งเป็นสะพานที่มีความยาวพอสมควร 3-4-500 เมตรเลยแหละนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีสวยงามมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาทุกท่านไปชมกันครับจากที่กล่าวมาครับอำเภอแม่แจ่มครับมีเนื้อที่ติดต่อกับตัวอำเภอใหญ่ๆของจังหวัดเชียงใหม่เยอะแยะเลยซึ่งอาณาบริเวณกว้างขวางมากนะครับทั้งเหนือจดใต้ใต้จดเหนือตะวันออกตะวันตกกว้างมากครับแล้วก็เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวมากมายเอาเป็นว่าแม่แจ่มเที่ยววัน2วันเนี่ยไม่หมดนะครับเพราะระยะทางค่อนข้างไกลกันเลยทีเดียวและจุดท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนะครับก็มีมากและยังจุดเชื่อมต่อกับความเชื่อนะครับทางศาสนาทางอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับสุดยอดละนะสามารถเที่ยวดอยอินทนนท์ได้หลุดจากอินทนนท์ลงมาเที่ยวในตัวเมืองแม่แจ่มมีที่พักสวยๆอ่าวข้าวของราคาก็ไม่แพงผู้คนเป็นมิตรครับเสร็จแล้วนะครับยังออกไปเที่ยวป่าพงเปี้ยงนะครับหลุดออกจะออกไปเที่ยวทางม่งหลวงเชื่อมต่อออกไปทางอบหลวงนู่นก็ได้นะครับหรือจะขึ้นไปทางขุนยวมนะฮะก็ยังเชื่อมต่อดอยไม้อุคอได้หรือฮาร์ดคอร์หน่อยจะออกกัลยาณิวัฒนาออกป่าสนวัดจันทร์ออกไปก็ยังได้ครับน่าจะได้ไอเดียนะครับมาเที่ยวกันครับโอ้แม่แจ่มแม่นาจรครับไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย